ูทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เน็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวครับ CD นะครับเครื่องเล่นแผ่นนะครับ CD Audio นะครับ Sony นะครับรุ่นนึงครับ CDP 591ครับตัวนี้ยังมีผลใช้งานและอนุรักษ์อยู่นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเสียงยอดนิยมและให้รายละเอียดเครื่องเสียงสมัยก่อนนะสมัยเก่าจะให้รายละเอียดที่ดีครับหมายถึงจะฟังเสียงแผ่นออดิโอเนี่ยต้องใช้เครื่องเสียงที่ว่าเล่นซีดีออดิโออย่างเดียวซึ่งมันเหมาะกับเครื่องรุ่นยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นแอมโบราณซีดีโบราณพวกนี้ถ้าอนุรักษ์ไว้ได้เล่นได้ก็จะมีความชื่นชอบของคนกลุ่มหนึ่งที่นิยมกันมากครับก็วันนี้จะมารีวิวการซ่อมครับคือว่าหน้าจอไม่ผิดครับนี่ครับหน้าตาตัวนี้นะครับมือที่นี่ครับนะครับก็คือกดแผ่นออกนะครับแต่แผ่นเข้าเองอันนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาทำหน้าจอกันก่อนครับมาดูกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องมองดูอะไรว่ามีอะไรล่อนหลวมไหมแล้วก็มือประเด็นไปที่หน้าจอครับหน้าจอจะอยู่ใต้กลไกหรือไม่ครับอาจจะต้องลื้อกลไกออกครับแต่ก่อนจะลื้อก็ต้องถอดตัวนี้ออกครับปิดเครื่องครับนี่ครับกดดันขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดน็อตกันครับน็อตก็จะมีน็อตขากลไกนะครับเดี๋ยวต้องหยุดคลิปไปก่อนครับนี่นะครับพอถอดกลไกไปแล้วครับก็มองดูที่ขาจอนะครับไม่มีรอดนะครับนี่ครับขาจอตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยง AC นะครับสองข้างสุดเนี่ยจอขาดเป็นรุ่นเก่ารุ่นโบราณส่วนมากไม่ค่อยเสียง่ายนะครับจอตัวนี้น่าจะเป็นจอแก้วที่เขาเรียกว่า VFD นะครับไม่ใช่ LCD นะครับเป็นจอกระจกครับใช้ไฟ AC เลี้ยงนะครับ AC 3โวลต์ถึง5โวลต์ครับแล้วก็ไฟลบช่วยครับลบก็18ถึง24โวลต์นะครับอันนี้คือผมสันนิษฐานเรานะครับเพราะว่าจะเป็นจอแบบที่ผมพูด VFD เดี๋ยวมาไล่วัดไฟกันเลยครับทีนี้ตัวนี้เราต้องมองไฟเลี้ยงก่อนครับไฟเลี้ยงของจอก็น่าจะอยู่แถวชุดจ่ายไฟชุดนี้ครับเดี๋ยวมีอาร์มีซินเนอร์ปกติก็น่าจะมีซินเนอร์ครับซิลเนอร์อาร์ไม่ได้ตัวไหนสองข้างเดี๋ยวต้องแกะวัดไฟดูครับตัวนี้น่าจะโดนเจ้าของฉีดสเปรย์นะครับเยิ้มเลยครับเนี่ยอย่าไปฉีดนะครับพวกกลไกซีดีฉีดแล้วอาจจะกระเด็นเข้าหัวได้ครับเพราะหัวพวกนี้ไม่มีขายแล้วครับถ้าเสียแล้วก็ผมจะหมดสิทธิ์แล้วครับเดี๋ยวผมจะมาลงมือวัดไฟก่อนครับก่อนจะลื้อแผงวงจรตรงนี้ว่าไฟมาหรือเปล่าตรงนี้สังเกตนะครับเวลาเปิดเครื่องครับจอ VFD นะครับไฟมันไม่มานะครับไม่มานะครับเราต้องมาไล่ดูนะครับริมกับริมครับ AC นะครับอันนี้มิเตอร์ดิจิตอลมันออโต้นะครับเดี๋ยวมาลื้อแผงวงจรกันนะครับการแกะก็จะมีสลักล็อกตรงนี้ครับน็อตก็ตามรูปรู้สึกว่าจะโดนลื้อมาแล้วนะครับก็น็อตตรงนี้แล้วก็ไฟเข้าโดยตรงเลยครับระวังนะครับเพราะว่าตัวนั้นจะเป็น DC นะครับ AC จะเข้าตรงนี้โดยตรงเลยระวังมืออย่าลืมถอดปลั๊กด้วยนะครับ
ับจ้าบอกเลยครับ2ตัวขาวกับแดงครับสับเปลี่ยนเดือดแล้วอย่าลืมปัดไฟนะครับต้องถอดนะครับแล้วมืออย่าไปโดในตัวสวิตช์นี่ครับ110 120นะครับ110 220นะครับเดี๋ยวจะสับกันแล้วหม้อแปลงขาดนะครับสายแพรตรงนี้ก็ระวังด้วยครับค่อยๆครับเราต้องดูด้วยครับเวลาเราพลิกค่อยๆมองไปด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ไล่วัดว่าขาไหนเป็นไฟจอครับถ้าไฟจอจุดหลักๆโดยมองด้วยสายตาโดยไม่ต้องฟันนะครับมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับเส้นใหญ่ๆหน่อย AC จะวิ่งไปหาทางหม้อแปลงก็น่าจะอยู่ทางนี้ครับนี่ครับ2เส้น3เส้นนี่ครับเดี๋ยวไล่ไปดูครับ3เส้นตัวนี้ไฟลบแน่นอนครับเนี่ยพอ4ขั้วลบมาไฟลบที่ทำหน้าที่ด้วย1ตัว AC ก็ต้องมีน่าจะเป็นตัวริมกับริมเนี่ย AC 3โวลต์โอเคครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันก่อนจะไล่ไม่ยากครับก็เดี๋ยวจะวัดจากขาจอมาคุณหนึ่งมาเลยครับมาจี้ว่าตัวไหน2ขาขาจอริมกับริมนะครับจะต้องมี2ขาผมว่าน่าจะเป็นขานี่กับขานี่เดี๋ยวมาลองดูกันครับครับจากการไล่อาคุณดึงมานะครับขาตัวแรกตัวนี้นะครับก็จะมาขานี่นะครับขาที่2ขานี่1 2 3ขาที่3ครับแต่นับฝั่งนี้คือขาที่2นะครับมานะครับโดยตรงเลยครับแต่ขาเนี่ยขานี้ก็คือขานี้ครับมันไม่มานะครับมันไม่มาก็ดูลายวงจรนะครับมันเราวิ่งเข้าสวิตช์นะครับสวิตช์ตัวนี้ครับก็น่าจะออกขาที่2นี่ขา1มานี่ครับมาจอขาที่2วิ่งมาทางนี้นะครับแต่มันจะต้องวิ่งไปเข้าสวิตช์ก่อนเพราะดูลายสายไฟนี้มานี้ซึ่งมันไม่ผ่านมานะครับตอนนี้กำลังคิดว่าสวิตช์ตรงนี้น่าจะเสียมันจะมีสวิตช์พาวเวอร์ตัว1ตัวนี้จะ6ขาครับจะมีสวิตช์พาวเวอร์ตัว1และสวิตช์จอตัว1ไฟจอครับเพื่อตัดระบบไฟจอเวลากดเข้ากดออกนะครับกดออกมันจะตัดแต่ตอนนี้วัดอาคุณ1มันมานี่ครับแต่มันไม่ออกมาจากสวิตช์เพื่อจะวิ่งมาสายแพรตัวนี้ครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสวิตช์แน่นอนครับตอนนี้เดี๋ยวต้องแกะมาดูครับระวังสายแพรนะครับตรงนี้สายแพรนี่จะเป็นคาร์บอนเลยครับสักครู่ครับนี่ครับขาจอมาตรงนี้ครับ2ขานี่ครับมิเตอร์แตะสเกลนะครับดูนะครับขึ้น0นะครับมาวัดครับนี่กดสวิตช์เข้าแล้วนะครับได้แค่นี้ครับนี่คือโอห์มของหลอดนะครับซึ่งมันจะเป็นเข้าหม้อแปลงครับไอ้ซ้ายขวาของหลอดที่วัดขาแบบนี้ครับปกติสวิตช์นี้มันต้องขึ้นสุดนะครับสรุปว่าสวิตช์เสียเดี๋ยวผมจะลองต่อตรงครับถ้าไม่ต่อตรงเดี๋ยวจะลองล้างดูแล้ววัดอาคุณ1แบบเมื่อกี้ดูครับถ้าขึ้นสุดก็สวิตช์ผ่านครับล้างผ่านล้างด้วยสเปรย์ครับเดี๋ยวลองดูครับสรุปล้างก็ไม่หายนะครับที่จริงมันต่อตรงได้ครับแต่ไม่ต่อครับเพราะว่าที่จอมันจะเป็นเส้นสีแดงนะครับก็เหมือนไฟเลี้ยงจอตลอดครับเดี๋ยวจะลองแกะซ่อมสวิตช์ดูเลยครับเพราะว่าที่ร้านตัวนี้ไม่มีนะครับลองแกะดูก่อนครับว่าหน้าสัมผัสซองแดงมันแหว่งหายไปหรือเท่าแหว่งหายก็ต้องหาซื้ออย่างเดียวครับแต่ถ้าจะหาซื้อมันก็มีวิธีต่อตรงลองให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับว่ามันติดไหมส่วนในถาดเข้าออกนี่จะเป็นที่สายพานกับสวิตช์สัมผัสโอเพนคอร์สใช่ไหมครับเดี๋ยวไอ้นั้นไม่ยากครับตัวนั้นแต่ว่ามาทำสวิตช์ให้จอติดอาการคือแจ้งจอไม่ติดนี่แหละครับกดเล่นเข้าออกได้หลังจากทดลองแกะมาซ่อมดูครับหน้าทองแดงดำปีนะครับในตัวนี่ตัวรับหน้าสัมผัสตัวนี้ก็ยังโอเคครับแต่ว่าตัวทองแดงที่เป็นขาขึ้นมานะครับดำปีครับเป็นครับยืดออกมาเดี๋ยวต้องคัตเตอร์ขูดๆนะครับกระดาษทรายคงสอดเข้าไม่ได้ขูดคราบขม่าวดำๆออกครับนี่ครับมันก็ต้องใช้ความพยายามเท่านี้ครับไม่งั้นเขาจะเรียกว่าช่างต้องมีคุณสมบัติช่างคิดช่างทำช่างสังเกตนะครับช่างดัดแปลงนะครับ
เห็นไหมครับจะเห็นทองแดงเริ่มเงาๆแล้วอาจจะใช้ด้ามไขควงแบนเล็กๆสอดเข้าแล้วขัดๆหน้าสัมผัสมันให้มันเงาให้มันเป็นทองแดงให้หายจากคราบดำๆแล้วก็จะมาขัดตัวร่องนี้ทีโดยใช้กระดาษทรายวางเข้าไปตรงร่องทองแดงเนี่ยเราขูดเบาๆก็มาใส่ดูครับต้องลองแก้ไขเบื้องต้นนะครับนี่ครับกระดาษทรายนะครับเดี๋ยวมาสอดเข้าตรงดำๆเองนะครับวางแล้วก็ระวังหล่นหายครับแล้วอย่าใช้แรงมากครับจะเบี้ยวนะครับเดี๋ยวมาดูครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแนวนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็ข้อลูดซ้ายขวาอย่างนี้ครับเบาๆนะครับทั้ง2อันเลยครับ2ข้างฝั่งนู้นด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำแล้วครับเนี่ยครับ2ข้างก็สลับไปมาแล้วครับพลิกกระดาษทรายมาฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งนู้นสลับกันทั้ง2อันครับต้องกลับ4ด้านตอนกดลงก็ระวังนะครับระวังไอ้ตัวทองแดงที่ขัดเมื่อกี้มันจะยับนะครับที่จริงผมอยากจะให้มีคนจับถ่ายให้ดูครับแล้วผมจะเป็นคนลงมือทำแต่ว่าผมทำอยู่ไม่มีคนช่วยครับวันนี้ตื่นเช้าไปหน่อยเดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมประกอบเลยนะครับเมื่อประกอบแล้วก็มาวัดกันนะครับโดยการกดเข้าไปครับอันนี้กดออกนี่กดเข้านะครับเมื่อกี้วัดมันขึ้นสเกลประมาณนี้นะครับคือมันเป็นโอห์มของหม้อแปลงกับหลอดจอครับเมื่อกี้ถ้ามันใช้ได้จริงมันต้องขึ้นสุดสเกลตามมิเตอร์ที่เราแตะครับมาดูกันครับเจ้าของมิเตอร์เดี๋ยวจะพูดครับนี่สุดจุดเดียวนะเรื่องดูกันครับแต่ก่อนเปิดผมขอประกอบตัวนี้เข้าไปครับก็มองแล้วมันไม่มีรอยร่อนนะครับอยากจะบอกว่าน็อตที่ใส่มาไม่ใช่ของมันนะเล็กมากหลวมครับลืมมาแล้วเดี๋ยวใส่น็อตอื่นมาเดี๋ยวหาน็อตอื่นใส่ครับสีคนละสีช่างมันคอยแน่นไอการเป็นช่างครับสวิตช์พวกนี้เราควรจะคิดว่าเราควรจะลองแกะซ่อมดูก่อนเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่เลยครับบางพื้นที่ร้านช่างแต่ละคนเขาเปิดการสถานที่ครับบางครั้งเราอาจจะไม่มีสวิตช์แบบนี้ครับเราก็ต้องลองแกะซ่อมดูครับแกะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะมีสปริงดันครับแกะก็ค่อยดึงออกมาครับก็ค่อยแง้งออกไม่งั้นสปริงหรือว่าหน้าสัมผัสได้กระเด็นสูดหายไปได้ครับก็ลองทำดูก่อนครับแต่ทำไม่ได้ก่อนไปหาซื้อจริงๆแต่ถ้าเรารู้ไปแล้วเรารู้ว่าตัวนี้เสียถ้าเรารู้ทำแล้วเผื่อมันได้เลยก็ได้ประกอบครับต้องลองแก้ไขกันดูครับอย่างดีลงดีเล็กเหมือนกันบางครั้งผมก็ต้องแกะซ่อมนะครับเพราะว่าการจะไปซื้อเนี่ยมันก็เสียเที่ยวเป็นบางอย่างครับบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องที่จะไปเพื่อไปซื้อดีเลย์ตัวเดียวครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องครับกลไกยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวจะลองดูครับว่าติดไหมเพราะว่าของเดิมคือตัวเลขไม่ติดนะครับซีดีนั้นผมลองแล้วถากเข้าออกนะครับออกแล้วก็เข้าเองแล้วไม่ยากที่บอกเดี๋ยวจะดูสายพานกับสวิตช์โอเพนโคลสนะครับดูครับเปิดแล้วครับติดแล้วนะครับตัวนี้ผมคงไม่ลองเสียงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลองแผ่นแล้วมันอ่านนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลไกเข้าไปส่วนในตรงนั้นก็เดี๋ยวผมไปล้างสวิตช์เอาเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆครับนี่ครับสายพานก็จะอยู่ด้านในนี่ครับต้องเลื่อนขาดออกนะครับผมขอปิดเครื่องครับมือปั่นออกนะครับให้ออกก็ปั่นต่อครับจริงๆมันใช้ไขควงใส่ตรงนี้ได้ครับต้องหมุนเอาผมปั่นเอาเลยเดี๋ยวจะคู่นะครับนี่นะครับเมื่อสไลด์ออกมาแบบผมว่าแล้วครับจะเห็นสายพานไหมครับเนี่ยสายพานก็หย่อนอยู่นะครับมองคิดว่าเหลือแต่นี่ครับหย่อนอยู่นะครับหย่อนมากด้วยเปลี่ยนสายพานแล้วจะมีสวิตช์ตรงนี้ครับนี่ครับพวกนี้จะเป็นสวิตช์รับกดไกลนะครับถากเข้าออกก็ฉีดสเปรย์เข้าหน่อยครับถ้าไม่ได้จริงๆแต่ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นสายพานแต่ล้างสเปรย์เข้าสวิตช์ก็โอเคครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับตัวเลขไม่ติดนะครับเปิดเครื่องนะครับติดแล้วครับ
ดติดตามช่องนครสไตล์เล็กชาแนลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับผม